สวัสดีครับพบกับผมผู้อิเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Ragnarok Online Server Valkyrie กันเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวหมวกจากัวแฮทนั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็เป็นหน้ากากแต่อันนี้มันเขียนว่าแฮทนั่นเองฮะซึ่งจากัวแฮทอันนี้มันมีความสามารถใช้สกิล Crazy Upload ได้นะครับผมนั่นคือสกิลของพ่อค้านะครับผมเพิ่ม Strength 4นั่นเองนะครับผม STR 4นะครับผมเป็นเวลา5นาทีนะครับผมซึ่งหมวกนี้นะฮะผมกิน3ช่องเลยนะช่องหมวกช่องตาแล้วก็ช่องปากนะครับผมกินทั้ง3ช่องเลยแล้วก็ยังมีสล็อตให้เราอีก1สล็อตนั่นเองนะครับผมผมจะมารีวิวว่ามันจะคุ้มหรือเปล่านะครับผมซึ่งผมจะถอดทั้งหมดเลยนะถอดอาวุธไอ้พวกที่มันเพิ่มดาเมจนะครับผมเสร็จแล้วก็นี่ครับผม Attack นะฮะ120นะครับผมจาก Strength ทั้งหมดเลยนะไม่มีของอาวุธนะครับผมโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะโดยผมจะเอไปก่อนนะเอนี่ไม่เพิ่มดาเมจนะครับผมโดยเราจะมาตีลูกหมูนะฮะหาหมูกันตีธรรมดาครับ160ครับผม160ครับทริปเปิลนะครับ120ครับผม120 3ฮิตเป็นเท่าไหร่เป็น360ครับแล้วเราจะมาลองสกิลเชนคอมโบกันเชนคอมโบคือสกิลนี้นะฮะเชนคอมโบ4ฮิตนะครับผมเอาเวล1นะเดี๋ยวมันตายเร็วไปเชนคอมโบ560นั่นเองนะครับผมหรือนั่นก็คือ140นะครับผมต่อไปนะครับผมจะมาที่คอมโบฟินิชนั่นเองนะคอมโบฟินิชซึ่งลูกแก้วนะฮะลูกแก้วของม้องเนี่ยแอคแท็กจะเพิ่ม3นะครับผมต่อ1ลูกนะครับผมซึ่งนั่นก็คือแอคแท็กจะเพิ่มนั่นเองนะครับจาก160นะฮะจะเป็นเท่าไหร่นะครับผมเรามาดูกัน160เป็น171นั่นเองนะครับผมขึ้นมาตั้ง10เลยนะขึ้นมาตั้ง11ดิส่วนสกิลเชนคอมทริปเปิลนะฮะจะออกเท่าไหร่นะฮะออก127นั่นเองนะฮะขึ้นมา7ดาเมจนั่นเองนะครับแล้วเชนล่ะเชนขึ้นมาเป็น148ขึ้นมา8ดาเมจนั่นเองนะครับผมขึ้นมา8ดาเมจนั่นเองนะอันนี้มันเป็นเวล1นะครับมันเลยเบาคอมโบนะฮะคอมโบฟินิชตึ้ม1700ครับผม1700นะฮะลูกแก้วหายไป1ลูกแล้วนะครับผมซึ่งนั่นแน่นอนนะผมดาเมจจะหายไปนะครับมาดูตีธรรมดานะครับป้าบ169ครับผมลดมาประมาณ3แหละโอเคต่อไปดูคอมโบฟินิชนะครับตุ้ม995ครับผมลดมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมจาก 1,700 เหลือ995นะครับผมเพชรกับหมูป่านี่แหละครับผมอ่า983นะครับผมก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับดาเมจเอ้าเป็นทีทำไมตุ้ม971นะครับปิดดิตุ้ม960นะครับผมงั้นเราลองมาดูนะฮะกดสกิลปุ๊บนะฮะจาก120กลายเป็น124นะฮะตีธรรมดากันก่อนนะผมปุ๊บจาก160ขึ้นมา6นั่นเองนะขึ้นมา6ดาเมจนะครับผมเรามาดูทริปเปิลครับผมทริปเปิลออกซิออกยากเลยนะครับทริปเปิลจาก120นะครับผมเป็น100เป็น124นะครับผมโอเคฮะขึ้นมา4นะครับผมเป็น124นะฮะโอเคสังเกตดาเมจข้างล่างนะครับแล้วเชนคอมโบล่ะปุ๊บ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 เป็น144นั่นเองนะฮะนั่นก็คือขึ้นมา4ดาเมจใช่ไหมจาก144อ่ะแล้วต่อไปนะครับเรามาดูคอมโบฟินิชนั่นเองนะครับผมเ
138ครับผมดาเมจก็เพิ่มขึ้นนะฮะผมตีธรรมดานะครับตีธรรมดาจาก171เป็น178นะครับผมตึ้ม1026นะฮะ1026จะ3ลูกแล้วครับออกไม่สุดนะครับผมตายซะก่อนตึ้ม1015นะครับผม1003นะครับ1000กับอีก3นะครับผมไม่ใช่1300นะ1003 1000กับ3นะจะลง900ไหมตึ้ม991นะครับผมโอเคโอเคครับผมก็ผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งนะว่าหมวกจากัวร์แฮทนี่ซื้อแล้วคุ้มหรือเปล่านะครับสำหรับคนที่ตีธรรมดานะผมมองว่าอาจจะแล้วแต่คุณนะฮะพวกตีธรรมดาดาเมจจากการตีธรรมดานั้นค่อนข้างที่จะเห็นผลชัดก็จริงแหละครับแต่พวกใช้สกิลนะฮะจะเห็นผลชัดกว่าครับผมซึ่งสเตรนท์เนี่ยถ้าเราใช้สกิลเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจได้มากกว่าการตีธรรมดานะครับผมแล้วก็หมวกนี้นะครับเนี่ยมันต้องใส่เพื่อมากดบัฟนะฮะมันกิน3ช่องนะครับผมซึ่งแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนเนี่ยมาสลับเป็นหมวกนี้นะครับแต่ก็นานๆทีครับผมนานๆที5นาทีประมาณ1 AB แล้วกันAB หมดก็เปลี่ยนมาเป็นหมวกแล้วสลับคืนเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมก็แล้วแต่นะฮะว่าจะใช้หรือเปล่าแต่สำหรับแชมป์คอมโบผมมันคุ้มครับผมมันเพิ่มดาเมจผมค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับผมก็สำหรับคลิปรีวิวจากัวร์แฮทนะครับหากเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่ามันเป็นยังไงความคิดเห็นนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscriber เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปใหม่ๆต่อไปครับผมขอบคุณครับ